าสิมาซ่องเบิ่งเห็ดพะนะพี่น้องจ๋าฝนตกค้างปานนี้ผู้ใดสิลงหนึ่งซ่องเบิ่งเห็ดได้เนาะเนาะไม่วันไม่วันมามากสามีกับพาไปตะล้นตะล้นเนาะค่ะเบิ่งแน่จ๋าสามีผู้ใจดีพาเมียไปหาเบิ่งเห็ดพะนะพี่น้องถ้าได้เห็นเห็ดจากดอกยุ่นลงหาเบิ่งบ่ทันได้ได้เนาะจ๋าข้างหน้าเป็นฟ้าสีแจ้งๆสิได้ลงเบิ่งหาเห็ดน้ำข้างทางบ่เนาะเนาะสิมีบุญได้เห็นเห็ดน้ำเพิ่นบ่เนาะเนาะบัดเนี้ยไปน้ำกันกับต่อเด้อจ้าคอมมาสเกนสกิวซีปะนาฟินทาร som ett barn på julafton. Ja! ดูค่ะดูค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วสามีพามาหาเก็บเห็ดแล้วค่ะมาแล้วเห็ดมาแล้วมาจ้ามานี่มาเก็บน้ำต้อเลยเด้อบัดเนี้ยเจอแล้วเยอะมากเลยอุ้ยกรอบๆนางบ่ติดแล้วล่ะนะพี่น้องบัดเนี้ยหาเก็บเห็ดแล้วค่ะมาค่ะเอามานี่ค่ะเราจะเก็บแล้วนะคะทุกคนเก็บเห็ดน้ำต้อจ้าบัดนี้อันน้อยๆก็เก็บเลยค่ะช่วงนี้เก็บไปกินเลยค่ะเยอะแล้วเยอะแล้วสามีพาขับรถหาเก็บเห็ดนะพี่น้องเนาะมาค่ะมาเก็บเห็ดด้วยกันดอกซ้ำนี่แหละค่ะเพราะแซ่บๆนี่ค่ะได้แล้วได้เห็ดแล้วดอกใหญ่แล้วดิค่ะพี่น้องจ๋าเบิ่งได้ค่ะดอกใหญ่แล้วค่ะดูจ้าอุ้ยขาหยอหยอสามีตัวว่ามือเจ้าไอ้มันน้อยเจ้าเก็บเห็ดพอดีเลยคันของข่อยเก็บซ้ำนี่มันแตกคนว่าสามีก็ใจดีค่ะพี่น้องพาตัวหาเก็บเห็ดนะคะถึงไหมค่ะได้แล้วนี่ค่ะมือนี่พาทุกคนหาเก็บเห็ดน้ำค้างทางเนาะจ้าตรงนี้มันสิออกก้อนทุกปีนะคะต่อฮู้ว่ามันออกก้อนทุกปีต่อก็สิมาเก็บเอาเนาะค่ะยามสิเอาไปกินเนาะช่วงที่เราหาเห็ดไปกินเฮาก็ต้องมาหาเก็บตรงที่ไหนมันออกก่อนนะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะดอกใหญ่อยู่เด้บ่เป็นน้อยดิคันซ้ำนี่ก็ถือว่าดอกใหญ่อยู่นะคะตรงนี้เยอะเลยค่ะพี่ค่ะเยอะเลยช่วงนี้มีร้านหนึ่งเพิ่นเปิดแล้วดิค่ะพี่น้องมีร้านหนึ่งเพิ่นเปิดแล้วโลละ300ค่ะตอนนี้เนาะค่ะมีเพิ่นเปิดซื้อแล้วแต่ว่าต้อกะต้อบ่ได้เก็บไปขายดอกเนาะค่ะตอนนี้กะขอกินก่อนเนาะค่ะเพราะว่าเป็นเห็ดอร่อยหอมช่วงนี้ขอกินก่อนค่ะเรายังไม่เก็บถ้าเก็บขายช่วงนี้มันสิบ่มีเวลาพักผ่อนนะคะมันสิบ่มีเวลาพักผ่อนไปหาเที่ยวหากินหมากสตรอเบอรี่เนาะค่ะนี่ก็กำลังเป็นจีน้อยเต็มอยู่เนาะค่ะทุกคนวันนี้เราเก็บเห็ดได้เราจะไปทำกับข้าวกินนะคะไปเห็ดกับข้าวกินคือเก่าเนาะค่ะมื้อนี้ค่ะได้อาหารแล้วได้เห็ดมาแล้วเนาะค่ะมื้อนี้เห็ดเพิ่งเอ้ยไหนเห็ดคันตะแลนเนาะค่ะเห็ดมันปูบ้านเฮาล่ะค่ะพี่น้องจ๋าต่อก็สิไปทำกับข้าวกินเนาะจ้าบัดนี้จ้า
ค่ะทุกคนไปเก็บเห็ดกลับมาถึงบ้านแล้วเนาะค่ะตอนนี้ต่อกลับมาถึงบ้านแล้วต่อกสิมาทํากับข้าวกินเนาะค่ะมื้อนี้เมนูต่อมื้อนี้ต่อกสิผัดไก่เนาะค่ะต่อสิผัดไก่ใส่เห็ดใส่นี่ล่ะค่ะได้เห็ดมานิดนึงก็โอเคเนาะค่ะเพราะว่ามันถ้าได้ออกหลายเนาะค่ะได้มานิดนึงแต่ต่อจะผัดใส่ไก่นะคะวันนี้ค่ะเมนูของเราค่ะจ้าเห็ดที่ต่อเก็บมาได้มื้อนี้เนาะจ้าก็ได้ซ้ำๆเก่ากับมื้อนั้นล่ะค่ะเพียงแต่ว่าวันนี้ดอกใหญ่ขึ้นหน่อยนะคะทุกคนวันนี้ดอกใหญ่กว่ามื้อนั้นเนาะจ้าดอกใหญ่หน่อยการเวลาก็เริ่มเติบโตขึ้นเนาะค่ะเพราะว่าเห็ดก็เริ่มดอกใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนาะค่ะแล้วก็ต่อกับสิมีเห็ดเนาะค่ะเป็นเครื่องปรุงแล้วก็มีขนอไก่นะคะแล้วก็มีกระเทียมนะคะกระเทียมแล้วก็หอมพริกแล้วก็ขิงใบมะกรูดแล้วก็พริกหยวกนะคะทุกคนนี่ก็คือเครื่องปรุงของต้อนะคะที่สิปรุงกับผัดไก่ค่ะมื้อนี้ค่ะนี่ก็คือเครื่องปรุงของเฮาเนาะค่ะเตรียมไว้ผัดใส่ไก่เนาะจ้าพี่น้องเนาะได้เห็นมาแล้วก็สิมาทํากินเห็ดใหม่มันสิแซ่บสิหอมเนาะค่ะเห็ดเหลืองใหม่สิหอมเนาะค่ะก็สิไอ้ผัดไอ้หอมกับกระเทียมกับขนอใส่กันให้มันหอมๆก่อนนะจ๊ะเราจะสิเอาไก่ลงผัดใส่เนาะจ๊ะเราจะผัดอย่างนี้ไปก่อนหลังจากกระเทียมหอมแล้วเราก็ไก่ลงต้องกระสิสับไก่แบบเอาน่องไก่มาเห็ดเนาะค่ะเอาน่องไก่มาทำมีน่องหนึ่งเลยค่ะน่องหนึ่งผัดแบบอาหารบ้านเราค่ะเครื่องกระดูกเครื่องน่องแล้วค่ะน่องน่องที่กระดูกก็จะผัดไปเรื่อยๆก็แล้วจ้ะใส่ชูรสน้ำตาลแล้วก็ซอสแม็กกี้ลงไปจ้าแค่นี้ก็กระใสหัวใสเครื่องปรุงที่ต้อเตรียมไว้แล้วค่ะก็ได้แล้วค่ะผัดไก่ใส่เห็ดพันตะแลนใส่เห็ดไอ้มันปูเนาะจ้านี่ค่ะไก่ใส่เห็ดมันปูกินคนเดียวค่ะเนี่ยกินคนเดียวสามีก็กินน้ำดิค่ะผัดแบบนี้มันเผ็ดแล้วค่ะน่ากินไหมคะทุกคนใกล้จะเสร็จแล้วค่ะรออีกนิดนึงปรุงแค่นี้ก็แซ่บแล้วจ้านี่จ้าผัดไก่ใส่เห็ดทันตะแลนใส่เห็ดมันปูแล้วจ้าอีกนิดนึงก็จะเสร็จแล้วค่ะเตรียมรับประทานได้ค่ะแซ่บๆแล้วกันกับต่อคือเก่าเนาะค่ะทุกคนจ๋านี่ก็คือเมนูผัดไก่ใส่เห็ดมันปูเนาะจ้าอาหารบ้านเฮาค่ะทุกคนพร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟ